2โครงการนี้บวกเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรก็น่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรได้และอีกแนวทางหนึ่งที่เสริมเข้ามาก็คือการขอรับการสนับสนุนการขยายเขตประปาภูมิภาคนะครับซึ่งเมืองจันทร์ตั้งแต่แยกกิ่งอำเภอเมื่อปี35มายกฐานะเป็นอำเภอปี40จนถึงวันนี้ประชาชนยังไม่ได้รับบริการจากประปาภูมิภาคนะครับมาถึงวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากการประปาภูมิภาคเขต8อุบลราชธานีนะครับซึ่งดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่ด้วยท่านก็ได้ลงมาดูพื้นที่เพื่อที่จะวางสถานที่กำหนดจุดที่จะตั้งโรงกรองน้ำแล้วก็สถานีส่งน้ำเพื่อกระจายทั้งอำเภอนะครับผมคิดว่าถ้าหากมีสถานีมีโรงกรองน้ำตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะชาวอำเภอเมืองจันทร์ที่จะได้ใช้น้ำประปานะครับก็จะกระจายไปถึงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภออุทุมพรอำเภอบึงบูรณ์อำเภอห้วยทับทันอาจจะข้ามฟากลอยต่อจังหวัดอีกคืออำเภอโนนนารายของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะนั้นยุทธศาสตร์ของการประปาภูมิภาคที่จะมาตั้งสถานีจ่ายน้ำแล้วก็โรงกรองน้ำที่อำเภอเมืองจันทร์ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เพื่อต่อพี่น้องประชาชนหลายอำเภอครับหลายอำเภอนะครับสองจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ถือเป็นความโชคดีต่อพี่น้องจังหวัดเมืองจันทร์ที่การประปาภูมิภาคได้การดูแลนะครับก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ63ต่อปีงบประมาณ64นะครับโครงการนี้คิดว่าจะได้เงินประมาณ100กว่าล้านนะครับของประปาภูมิภาคครับครับผมครับในส่วนที่ท่านในอำเภอก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในช่วงสั้นๆนะครับที่ท่านมาอยู่ทีนี้ผมอยากจะถามท่านนายกชัยนาทอยู่อุทุมพรมาตั้งแต่เกิดมีปัญหาอะไรลองพูดให้พี่น้องฟังครับครับผมนายชัยนาทครับนายกเทศมนตรีตำบลบางจันซึ่งอำเภอบางจันเนี่ยคือเดิมก็ขึ้นอยู่กับอุทุมพรนะครับปัญหาเรื่องน้ำนี่ในเขตของตำบลน้องใหญ่ตำบลตะโกนเนี่ยที่เป็นตำบลน้องใหญ่แยกจากตำบลตะโกนนะครับแล้วก็ตำบลบางจันโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ตั้งอำเภอบางจันเราเนี่ยเป็นพื้นที่สูงเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับน้ำนะครับพอมาตั้งที่ว่าการอำเภอที่นี่ก็เป็นปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำใช้น้ำอุปโภคในหน่วยงานราชการโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเราแก้ปัญหากันมาหลายสิบปีแล้วนี่ครับก็วันนี้นะครับอีกวิธีการหนึ่งที่ตั้งแต่ท่านนายอำเภอท่านได้นำเรียนแล้วเบื้องต้นนะครับและอีกแนวทางหนึ่งที่เราได้นำมาเป็นวิธีการแก้ปัญหาก็คือธนาคารน้ำใต้ดินนะครับซึ่งเรากำลังดำเนินการขุดนะครับเสริมจากงบประมาณที่เราได้รับนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการยั่งยืนและเปิดตาน้ำชาร์จน้ำอีกในระบบนะครับโดยยึดเอาระบบไหลระบบแรงเบี่ยงของโลกมาใช้นะครับโดยท่านอาจารย์โควิดดอกไม้นะครับท่านจะมาเป็นเชิญท่านครับคือที่นี่นะครับผมดูความแห้งแล้งแล้วไม่แล้งเพราะอะไรนะครับท่านก็เห็นน้ำยืนแล้วน้ำยืนก็ไกลจากแม่น้ำมูลน้ำยืนไม่มีลำน้ำใหญ่เป็นลำน้ำน้ำยืนเป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่การเขาตั้งใหม่ตั้งขึ้นใหม่คล้ายๆกับว่าเมืองจันนี่ไม่ใช่ว่าตั้งใหม่นะคำว่าเมืองจันเมืองลิงเมืองบัวนี่เป็นเมืองโบราณตั้งพันปีแล้วผมเห็นตาน้ำมากมายเยอะแยะนะครับผมบอกว่าน้ำมุมนี้นะเป็นน้ำที่ชาร์จให้กับสระกำแพงใหญ่สระกำแพงน้อยน้ำมุมนี้นะครับแล้วบ้านท่านอยู่ที่ตำบลวัดเมืองจันน่ะพระธาตุเมืองจันแล้วมีอะไรครับมีพระธาตุเมืองจันไม่ครับมีบาลายมีบาลายเดิมนะครับที่เราเรียกว่าบาลายเดิมครับที่เขตนั่นแหละครับวัดเมืองจันครับอยู่ที่วัดเมืองจันมีบาลายครับเพราะฉะนั้นห่างจากห้วยทับทันไปคือติดห้วยทับทันเลยครับผมเราสามารถที่จะชาร์จน้ำห้วยทับทันนี่เข้ามาในพื้นที่ได้แต่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เมืองใหม่ซึ่งไม่ใช่เมืองเก่าเพราะฉะนั้นตาน้ำนี้ไม่มีเลยมาใช้พื้นที่ที่ว่างเปล่าที่เป็นพื้นที่กว้างพื้นที่เนินแล้วมาตั้งเป็นอำเภอนะครับทีนี้บริบทที่จะแก้ปัญหานะครับ
ต้องชาร์จน้ำจาก